ใครเกิดราศีเมษุนเนี่ยนะปีมังกรเนี่ยเป็นปีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงสุดเลยนอกจากเมษุนเนี่ยมีอีกราศีหนึ่งนะก็คือราศีมังกรเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเตือนราศีตุลนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองดาวราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงสภาพแวดล้อมเยอะการหาของมาแต่งบ้านแต่งออฟฟิศเนี่ยจะช่วยเสริมความปังให้คุณในปีนี้ยังอยู่กับไอเช่นด้วยกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยู่ค่ะต้องบอกว่ามากินมาเที่ยวมาหาของไหว้จับจ่ายที่นี่ที่เดียวจบเลยนะคะและอั่งเปาที่อยู่ในมือลายสุดพิเศษแบบนี้เราจะมาจับราศีต่อไปว่าเป็นราศีอะไรกันนะคะพี่หมอมาลุ้นกันนะพร้อมนะคะพร้อมลุยเลยครับนี่เลยค่ะดิฉันทำเองเหมือนกันเอาชมพูแล้วกันสวยมากราศีต่อไปค่ะทุกคนค่ะเป็นราศีเมถุนค่ะเมถุนเป็นยังไงบ้างคะพี่หมอช้างปีนี้ค่ะใครเกิดราศีเมถุนเนี่ยนะปีมังกรเนี่ยเป็นปีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงสุดเลยดีหรือไม่ดีคะแบบนี้อันนี้บางคนเนี่ยจะบวกการเปลี่ยนแปลงนั่นน่ะสิคะตอนที่มันเปลี่ยนแล้วมันจะแบบแย่หรือเปล่านะจริงๆราศีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานเนี่ยนอกจากเมถุนเนี่ยมีอีกราศีนึงนะก็คือราศีมังกรปีมังกรราศีมังกรราศีมังกรนะครับนั้นเนี่ยทั้งสองราศีนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับคือมันเป็นการอย่างเมถุนเองเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานย้ายออฟฟิศย้ายองค์กรจัดร้านใหม่นะครับส่วนราศีมังกรเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าการขยับขยายคือเหมือนแบบของเดิมมาทำอีกอย่างนึงอาจจะทำเพิ่มขึ้นเป็น3อย่าง4อย่าง5อย่างอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ดีไม่ดีอยู่ที่การเตรียมตัวในวันนี้นี่แหละนะครับใครที่เกิดราศี2ราศีนี้เนี่ยก็แนะนำว่าเพื่อให้ชีวิตมันแบบง่ายขึ้นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกที่เป็นแกดเจ็ตทั้งหลายเนี่ยที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับ2ราศีนี้เนี่ยหาติดตัวไว้ครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอเทมไหนเหมาะกับ2ราศีนี้กันค่ะครับถึงแล้วร้านแกดเจ็ตนะคะชาวเมถุนค่ะถ้าแกดเจ็ตก็ต้องดอทไลฟ์เลยนะแล้วก็ตอนนี้ความพิเศษคือร้านดอทไลฟ์เองนะคะสามารถที่จะสะสมแล้วก็แลกคะแนนเดอะวันได้แล้วง่ายๆนะคะทุกคนเพียงแค่บอกเบอร์โทรศัพท์ของเราก่อนจะจ่ายเงินเท่านั้นเองแต่ก่อนจะจ่ายเงินก็ต้องเลือกไอเทมแกดเจ็ตกันก่อนจะเป็นยังไงให้พี่หมอช้างแนะนำข้างในเลยค่ะได้เลยครับนี่แกดเจ็ตเยอะแยะเลยพี่หมอคะว่าหลายคนเนี่ยคืออย่างราศีที่เราพูดไปเนี่ยอย่างเมถุนหรือมังกรเนี่ยเป็นราศีที่เน้นเรื่องงานงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันอาจจะต้องจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่แต่เนี้ยผมว่าสิ่งที่อยู่บนโต๊ะทำงานเราเนี่ยนอกจากแก้วกาแฟและขนมที่ยังกินไม่หมดเนี่ยชอบขนมที่ยังกินไม่หมดแล้วเก็บไปกินต่อเนี่ยพวกนี้อ๋อนี่เห็นไหมอุปกรณ์เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะมากมายคีย์บอร์ดคือบางทีเนี่ยสิ่งที่เราจับลองจากโทรศัพท์เนี่ยสำหรับคนทำงานก็คือคีย์บอร์ดกับเมาส์ถ้าคุณดูเมาส์ปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่ได้รูปทรงเขาเรียกว่าเอาคอนเนอร์ดีไซน์นะดีไซน์เห็นไหมวางปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันแบบพอดีมือเลยใช่แล้วก็บางทีเสริมไอเทมใหม่แกดเจ็ตใหม่อาจจะได้มีแรงบันดาลใจในการอยากทำงานมากขึ้นมันจะอยากพิมพ์นะเวลามีคีย์บอร์ดดีเนี่ยกดเข้าไปเท่าไหร่มันก็ดูแบบไม่ก้องแก๊งนะอุปกรณ์เหล่านี้ผมว่าคือทายที่เกิด2ราศีเนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้แบบอยากจะเปลี่ยนงานอะไรนะคือถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานก็ไม่เป็นไรมันได้เปลี่ยนอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเราไม่อยากเปลี่ยนเนี่ยเราก็เลือกของเล็กน้อยที่กระจุกกระจิกที่เอามาตั้งบนโต๊ะทำงานเนี่ยเพื่อให้มันเกิดบรรยากาศใหม่ๆแล้วมันก็ทำให้เรามีพลังใหม่ๆที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีมันจะลดน้อยลงต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพิเศษมากสำหรับสมาชิกเดอะวันนะครับเพียงช็อปครบ 3,000 บาทครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการเนี่ยนะครับคุณจะได้รับคะแนนเพิ่มไปฟรี1อันคะแนนเลยนะครับหรือสามารถรับคะแนนคืนนะครับ400คะแนนนะครับเมื่อแลกทุก 1,000 คะแนนนะครับที่สำคัญคือต้องลงทะเบียนนะครับที่เดอะวันแอปนะครับแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยก่อนจ่ายทุกครั้งด้วยครับแล้วอีกหนึ่งร้านนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยอย่างราศีมังกรเนี่ยเขาเป็นราศีที่มีการขยับขยายการลงทุนหรือว่าการทำงานอะไรใหม่เพิ่มเติมเนี่ยนะครับดังนั้นอุปกรณ์ที่เป็นในสายของแกดเจ็ตไอทีทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเหมือนมีความสะดวกในการทำงานครับและโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่เมื่อก่อนมันเคยยากเดี๋ยวนี้มันง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างผมยกอย่างให้ดูข้างในกันดีกว่ามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับคนจะเปิดร้านเปิดธุรกิจใหม่เนี่ย
สิ่งหนึ่งเรื่องแรกที่ผมว่าทุกคนต้องซื้อเลยคือปรินเตอร์นี่ไงว่าเอกสารอะไรใดๆเดี๋ยวนี้ผมว่าหลายคนมีแท็บเล็ตนะบางทีแท็บเล็ตก็เป็นอันที่ตกบ่อยมากนะค่ะเคสดีๆเนี่ยเราถือเลยมันแบบโชว์หน่อยถือโชว์เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์อย่างสมมติว่าแท็บเล็ตของแตกเราก็ไม่ควรใช้ใช่ไหมพี่หมอชาคือจริงๆเนี่ยหน้าจอมันแตกเนี่ยแล้วบางทีเราทำตกบ่อยอะไรเงี้ยหรือบางคนหน้าจอไม่แตกหรอกฟิล์มมันแหละแตกไปก่อนเนี่ยคือโบราณเนี่ยเขาเหมือนแบบว่าเหมือนกระจกที่อยู่ในบ้านเราอ่ะเวลาเรามีกระจกแตกปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ให้ใช้นะพอไปส่องแล้วเห็นตัวเองถูกตัดขาดเนี่ยมันไม่เป็นมงคลมือถือเนี่ยก็เป็นเหมือนกระจกอันนึงนะเพราะเราส่องทุกวันเลยเราเห็นหน้าตัวเองผ่านมือถือทุกวันเนี่ยแล้วมันเป็นเหมือนกระเป๋าสตางค์ด้วยปัจจุบันแล้วเนี่ยการดูแลให้มันอยู่ในสภาพคือมันไม่ต้องเป็นรุ่นแบบใหม่ล่าสุดอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความฟังให้กับเราเออนะครับแอปเคสที่นี่ก็มีบ้านก็มีแกดเจ็ตเยอะมากก็ลองมาเลือกสรรดูได้ต่อไปเป็นคิวของชาวราศีตุลนั่นเองค่ะราศีตุลเนี่ยบอกข่าวดีก่อนยังไงคะคือ1วันที่17ตุลาของปี6ที่ผ่านมาเนี่ยพระราหูออกจากดวงหมดแล้วดังนั้นเนี่ยในช่วงนับจากตอนนี้เนี่ยก่อนจะถึงสักประมาณเมษาจะเป็นช่วงที่ดวงราศีตุลดีมากอุ๊ยนะครับค่ะมี1เรื่องความรักเลยนะอุ๊ยเยี่ยมเลยใครที่แบบยังโสดอยู่เตรียมตัวให้พร้อมนี่เป็นจังหวะที่ดีของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าความรักมันจะมีความโรแมนติกหวานซึ้งกันมากก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนอกจากตุ๊ดจีนแล้วเนี่ยขยับไปให้ถึงวาเลนไทน์เลยโอ้โหรักตัวเนี่ยไม่เหงาแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าพอมันเลยเมษายนปุ๊บเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเตือนราศีตุลนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับเสริมกันหน่อยอันนี้การเสริมดวงสุขภาพเนี่ยคือไปขอพรให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยแล้วยังกินขาหมูทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้นะมันไม่ได้นะครับดังนั้นต้องมองตามหลักความจริงครับถ้าหากดวงคนมีปัญหาสุขภาพเนี่ยคุณต้องออกกำลังถูกต้องสุขภาพใช้เงินซื้อไม่ได้นะคะฉะนั้นแล้วเราไปออกกำลังกันดีกว่าอยากฟิตแล้วพี่หมอช้างคะไปลุยกันเลยค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะไม่ได้มีทีเด็ดแค่เรื่องของการช้อปปิ้งกับอาหารการกินที่อลังการนะคะพื้นที่การออกกำลังกายดีๆก็มีเช่นกันอย่างที่นี่คือฟิตเนสเฟิร์สค่ะโอ้โหโปรแกรมดีนะคะแล้วก็ไอเทมเด็ดแล้วก็ที่สำคัญเทรนเนอร์ดูดีด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการออกกำลังกายของทุกๆคนนะคะต้องย้ำนะว่าใครที่ราศีตุลเนี่ยเราบอกแล้วว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากคนก็ต้องดูแลตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเสริมดวงเนี่ยอย่างในเรื่องของความรักเนี่ยบางคนบอกเฮ้เดี๋ยวจะวาเลนไทน์แล้วด้วยเนี่ยยังไงดีนะครับราศีตุลเนี่ยเวลาคุณไปทำบุญนะครับเขาแนะนำว่าควรจะต้องถวายของที่มันเป็นคู่กันแต่ว่าเราจะเสริมดวงเรื่องคู่เนี่ยก็ต้องถวายของที่มันเป็นคู่กันขอของเลยได้ไหมคะว่าอย่างของที่เป็นคู่เช่นอะไรบ้างคะเช่นช้อนซ่อมอะไรอย่างงี้ช้อนกับซ่อมก็ต้องใช่ไหมแจกันนี่ก็เป็นแจกันคู่นะครับรองเท้าแตะได้ด้วยก็เป็นคู่เหมือนกันแน่นอนแล้วแต่เราจะทีละข้างก็ไม่ดีไม่ได้นะเป็นคู่ไปเลยดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดในราศีตุลนะครับในปีมังกรนี้เนี่ยในดวงความรักฟังแล้วเนี่ยมีโอกาสนะครับทำบุญเสริมดวงเนี่ยก็หาเลือกของที่มีลักษณะของความเป็นคู่กันนะแล้วก็ถวายไปหรือว่าการบริจาคทรัพย์บริจาคเงินนะครับเป็นการทำบุญเนี่ยมันก็เป็นอานิสงส์ที่ดีนะไม่ใช่เฉพาะที่วัดอย่างเดียวแหละนะครับบางทีเราไปทำบุญแบบสถานที่แบบเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรแบบนี้นะคือเหมือนเขาต้องการการดูแลจากตัวเราเนี่ยและทำให้เราเนี่ยเป็นที่รักที่เมตตาของคนรอบข้างได้ด้วยครับนี่เลยชาวราศีตุลฉะนั้นอย่าลืมนะคะออกกำลังกายเสริมเรื่องสุขภาพแล้วไปช็อปไอเทมแล้วเอาไปทำบุญกันและที่สำคัญสมาชิกเดอะวันเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยกับโปรโมชั่นสุดปังรักพลังมังกรค่ะนี่คือสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกของเดอะวันเท่านั้นเลยนะคะที่มียอดใช้จ่ายสะสมค่ะตลอดปีตั้งแต่10มกราคมไปจนถึง31ธันวาคม2567นี้สูงสุด25ท่านแรกนะคะโดยที่ยอดใช้จ่ายในการสะสมนะคะขั้นต่ำ2ล้านบาทมีสิทธิ์ที่จะรับเครื่องประดับเพชรแท้จาก Jewelry Diamond นะคะมูลค่ารางวัลละ 200,000 บาทและยังสามารถรับสิทธิ์เป็นสมาชิก The One Exclusive ค่ะเมื่อยอดใช้จ่ายสะสมครบ 400,000 บาทด้วยค่ะเหลือราศีสุดท้ายแล้วค่ะพี่หมอไม่ต้องจับแต่เชียร์อยากจะกุมไว้ในมือเพราะว่านี่คือราศีกุมค่ะชาวราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงสภาพแวดล้อมเยอะเปลี่ยนบ้านได้บ้านใหม่คอนโดใหม่หรือทำออฟฟิศอะไรใหม่ๆดังนั้นเนี่ยการหาของมาแต่งบ้านแต่งออฟฟิศเนี่ย
จะช่วยเสริมความปังให้คุณในปีนี้ได้โอ้โหถ้าพูดถึงแบบนี้นะคะพี่หมอค่ะช่วยบอกเลยมีร้านหนึ่งนะคะน่าสนใจมากนิโตรินั่นเองค่ะท่านิโตรินะคะเฟอร์นิเจอร์ครบครันมีทุกแคตติกอรีตั้งแต่ครัวไปยันออฟฟิศคือเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยสำคัญอีกอย่างนึงราคาไม่แพงโอ้นี่สำคัญที่สุดเลยสำคัญมากๆนะคะฉะนั้นแล้วเราต้องปังด้วยแล้วก็เฮงด้วยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยไปเลือกกันเลยดีกว่าว่าเป็นไอเทมอะไรกันบ้างค่ะอยู่ในนิโตรีแล้วค่ะพี่หมอช้างคะทีนี้ถ้าอยู่โซนนาฬิกาเผื่อว่าคนโสดเนี่ยก็อยากจะมีเวลาที่เป็นเวลาของเราอย่างเงี้ยอยากจะมีคู่บ้างอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมคะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าราศีกุมเนี่ยงานเขาเยอะมากนะโดยเฉพาะใครที่เป็นแบบเจ้าของธุรกิจเนี่ยลูกค้าคุณจะแบบคึกคักมากปังปังเข้ามาเลยใช่ค่ะนาฬิกาที่เราเห็นเนี่ยจริงๆในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยนาฬิกาเป็นไอเทมหนึ่งที่สามารถเสริมฮวงจุ้ยให้เราได้คือนาฬิกาเนี่ยเป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะหมุนๆอย่างนี้ตลอดเวลาในฮวงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเรานั่งทำงานเนี่ยถือนาฬิกามือซ้ายนะแล้วก็ให้วางไว้ฝั่งซ้ายมือถือมือซ้ายวางฝั่งซ้ายนะฮะวางปุ๊บเนี่ยเพื่อให้ฝั่งซ้ายมือเรียกเป็นฝั่งมังกรเนี่ยให้มันมีมูฟเมนต์อยู่ตลอดอันนี้คือที่บ้านหรือที่ทำงานคะจ๊ะได้ได้ทั้งสองที่เลยเหมือนกันเลยนะที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยมีโต๊ะทำงานอยู่ในห้องนอนเนี่ยคนก็ต้องเลือกรุ่นเขามีนาฬิการุ่นที่เดินเงียบที่ผมเพิ่งเห็นเข็มวินาทีเดินแบบไร้เสียงเพราะบางทีนาฬิกาแบบเข็มอ่ะโอ้จริงเหรอพออยู่ในห้องนอนเวลานอนแล้วเหมือนแบบมีคนมาสะกดจิตอ่ะแต๊กแต๊กแต๊กนอนไม่หลับนะนี่แบบอุ้ยไม่มีเสียงถ้าไม่ทำหล่นนะถ้าทำหล่นจะมีเสียงอันนั้นแตกอะค่ะเห็นไหมไม่มีเสียงโอ้จริงโอ้เชฟเพิ่งรู้นะว่านาฬิกาต้องมีแบบเงียบหรือคนที่ชอบแบบมีเสียงเขาก็มีแบบเป็นจังหวะเนี่ยไม่ตื่นให้มันรู้ไปเลยแบบนี่มีแบบเป็นจังหวะอันนี้เองอย่างนี้ไว้ในห้องทำงานได้แต่ว่าหลักการคือคุณควรจะวางไว้ฝั่งซ้ายมือเพราะว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยหมายถึงมังกรหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหมายถึงอำนาจอันนี้ไม่ใช่เฉพาะราศีกุมนะใครเกิดราศีไหนก็ตามเนี่ยก็ลองดูนะเอาไปตั้งในเรื่องเหมือนกันลองดูอย่าลืมนะมือซ้ายวางฝั่งซ้ายแต่ทีนี้เรื่องของการเหมือนต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่บ้านอย่างเงี้ยถ้าจะให้เรื่องงานมันปังมันต้องใช้ไอเทมอะไรเสริมดีคะคือบางคนเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนงานในผมเชื่อก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณรู้สึกว่างานเดิมดีอยู่แต่ดวงมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเนี่ยก็แนะนำว่าเราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราเองดีกว่าให้ดวงเลือกให้ดังนั้นเนี่ยพวกของที่มันอยู่บนโต๊ะทำงานเนี่ยปีเก่าจบไปแล้วเนี่ยอันไหนบริจาคได้ก็บริจาคเข้าไปบังเอิญปีนี้เป็นปีมังกรธาตุไม้ด้วยมังกรธาตุไม้เนี่ยทุกคนต้องจำนะที่เชฟก็จดไปด้วยในหัวเหมือนกันนะคะดังนั้นสีของธาตุไม้เนี่ยจะเป็นสีโทนเขียวนะครับดังนั้นคุณก็สามารถหาไอ้เนี่ยฮะต้นไม้พวกนี้มาประดับตกแต่งที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยไว้บนโต๊ะทำงานแล้วคนนี้ดูนะราคา199ทุกคนราคาปังนะแล้วรุ่นนี้เนี่ยเมนเทนแนนซ์ง่ายด้วยใช่ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องรดน้ำด้วยเขาดูแลตัวเองได้คือต้องบอกว่าเนี่ยมันคือการเลือกจัดสภาพแวดล้อมหรืออย่างถ้าเป็นที่บ้านเราเนี่ยห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวเนี่ยบางคนบอกอาจารย์ให้เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนนี่เนี่ยต้องเปลี่ยนกระเบื้องห้องครัวใหม่หรือเปล่าโอ้ยมันจะยกชุดมันจะลำบากนะจ๊ะโอ้ยนั้นหลักแสนนะค่ะคุณก็ต้องไปนี่คุณหาพวกผ้าผมเช็ดเท้าเช็ดพื้นเนี่ยวางปุ๊บดึงเนี่ยพื้นตรงลายห้องเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกคนขออนุญาตนะคะอาจารย์399ก็ได้แล้วราคาโอเคค่ะดีมากเลยนะนี่ค่ะก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าราศีกุมนะครับหรือคนอื่นที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองในหลักฮวงจุ้ยก็บอกว่าพอเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยเราต้องสร้างบรรยากาศใหม่ๆนะครับซึ่งบางทีมันไม่ต้องไปเป็นของผู้เฟือยอะไรหรอกเป็นของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าใช้ในบ้านนะครับแล้วก็เลือกให้มันเหมาะสมหรือว่าให้มันตรงกับราศีของเราเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมความเฮงความปังให้กับเราในปีมังกรนี้ได้ด้วยครับหมอนที่แบบลายสวยและเป็นมงคลแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากได้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับสมาชิก The One นะครับถ้าคุณช็อปครบ 6,000 บาทเท่านั้นเองนะครับรับสิทธิ์แลกซื้อนี่หมอนี่ไงนิดเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะค่ะคือถ้าคุณมามีนาเมษาแล้วก็ไม่มีนะไม่มีแล้วนะหมดแน่นอนตอนนี้มันคือ The Great Chinese New Year 2024นะครับแล้วก็ลวดลายที่เราเห็นเนี่ยนะครับออกแบบโดยศิลปินฝรั่งเศสนะครับชาวฝรั่งเศสชื่อดังระดับโลกนะครับจานเดอคาลองนี่นะครับ1ใบเนี่ยราคาเพียง299เองคุณโอ้ยคุ้มมากพี่หมอใช่ไหมนี่เป็นอาร์ติสต์ชื่อดังจากฝรั่งเศสนะดังนั้นใครที่เป็นสมาชิก The One นะครับเดือนนะครับช็อปครบ 6,000 บาทปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนถูกต้องค่ะรีบไปแลกซื้อหมอนอิงนะครับสวยแล้วมีเนี่ยมีหลายลายหลายสีเลยนะสมไม่ครบเลยเนี่ยก็จะได้ต้อนรับตรุษจีนปีมังกรนี่กันครับอย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยปีนี้เป็นปีมังกรทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าไม่ใช่ปีมังกรปกติ
มันเป็นปีที่มีการเปลี่ยนยุคในฮวงจุ้ยปกติแล้วเนี่ยในฮวงจุ้ย1ยุคเนี่ยเราจะแบ่งอายุอยู่ประมาณ20ปีทุก20ปีจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับในปีมังกรครั้งนี้เนี่ยเราเข้าสู่ฮวงจุ้ยในยุคสุดท้ายคือยุค9ยุค9ฮวงจุ้ยมีทั้งหมด9ยุคนะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีสุดท้ายของยุคที่8แต่ปีมังกรนี้เนี่ยคือการนับ1ของยุคที่9อย่างนี้คือถ้าเป็นยุคที่9เราจะไหว้หรือเราจะต้องทำยังไงให้ปังไปอีกดีไปอีก20ปีอ่ะอันดับแรกคือยุค9เนี่ยเลข9จะเป็นเลขที่มีพลังที่สุดนะครับคุณจะต้องมาเจอกับกำแพง9มังกรดิจิตอลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยโอ้ที่ไหนล่ะคะแน่นอนครับที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับอันที่2คือปีนี้เนี่ยวันไหว้ตุ๊จีจะมีวันไหว้ค่ะต้องเป็นวันที่9อีกเหมือนกันอีกนี่9 9ที่2แล้วนะค่ะนะครับซึ่งในวันไหว้เนี่ยนะครับเราจะไหว้เทพองค์สำคัญนั่นคือเทพแห่งโชคลาภหรือว่าชัยสิงเกียนั่นเองค่ะนะครับและคนที่นำไหว้ไม่ใช่น้องเชียร์ไม่ใช่อยู่แล้วแต่เป็นผมนะครับช้างค่ะผมจะมานำไหว้นะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือว่าองค์ชัยสิงเกียนะครับนะย้ำนะครับว่าเข้าสู่ยุคที่9 9ที่1ค่ะครับกำแพง9มังกรมา9ที่2 9ที่2นะครับและที่สำคัญวันไหว้ตรงกับวันที่9 9 9 9นะครับเรียกว่าทำให้คุณเนี่ยนะครับเฮงปังนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ได้อย่างแน่นอนครับฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ9กุมภาพันธ์ค่ะมาไหว้ให้เฮงไหว้ให้ปังกับพี่หมอช้างนะคะรวมถึงนะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศจะเนรมิตทั้งศูนย์ให้เป็นดราก้อนคิงดอมนี่เห็นไหมพี่หมอคะมีลายมังกรสวยๆแบบนี้มาเช็คอินกับมังกรมหามงคลรวมถึงมาสัมผัสลายเส้นจากศิลปินระดับโลกนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีสุดๆเด็ดสุดๆทั่วประเทศเลยค่ะครับเรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยทั้งครบทั้งคุ้มนะครับช็อปกินเที่ยวนะครับเสริมความเป็นมงคลนะครับรับปีมังกรกับแคมเปญ The Great Chinese New Year 2024นะครับเริ่มแล้วนะครับวันที่10มกราคมจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์2567นี้ครับแน่นอนเลยนะคะช็อปที่เซ็นทรัลนะคะเฮงปังดังรวยและนี่เลยช็อปกับเซ็นทรัลนะคะเป็น The BestFestive Destination นะคะแลนด์มาร์คแห่งการฉลองที่ดีที่สุดในทุกเทศกาลไปเลยค่ะ